เอารถไฟแบบจริงๆกันบ้างเป็นทัวร์รถไฟนะเดี๋ยวพาไปทัวร์ที่ปราจีนบุรีทททเขาจัดทริปค่ะเป็นทริปเที่ยวเมืองรองนี่เป็นการทดสอบสินค้าการท่องเที่ยวทัวร์รถไฟไปล่องแก่งหินเพิงค่ะก็นำบริษัททัวร์สื่อมวลชนหน่วยงานรัฐเอกชนนักท่องเที่ยวที่มีการซื้อแพ็กเกจในราคาพิเศษนะคะทททก็พาไปนั่งรถไฟขบวนพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทยเส้นทางคือกรุงเทพหัวลำโพงไปถึงสถานีรถไฟกบิลบุรีเชื่อมต่อด้วยการเดินทางรถโดยสารสาธารณะค่ะจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีแบบone day trip มีอำเภอนาดีด้วยนะคะมีสักการะวิหารกวนอิมอีทงเทียนไทแล้วก็ล่องแก่งหินเพิงเขาบอกว่าช่วงนี้แม่น้ำใสมากๆน่าไปเที่ยวมากเหมาะจะไปกับกลุ่มเพื่อนพักผ่อนกันแบบครอบครัวฟังเสียงหน่อยค่ะที่นักเที่ยวอ่ะมองว่าอยากสัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ที่จะเดินทางแบบรถไฟแล้วก็ไปเที่ยวล่องทำกิจกรรมนะคะมาสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะหาได้ในช่วงหน้าอื่นนะคะต้องหน้าฝนเท่านั้นนะคะเราทำเหมือนทริปเพื่อจะให้นักเที่ยวน่ะเป็นเส้นทางทดสอบสินค้านะคะเผื่อในอนาคตผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์หรือบริษัททัวร์ค่ะจะสามารถนำทริปเนี้ยค่ะไปเสนอขายกับนักท่องเที่ยวได้สโลแกนก็คือล่องแก่งน้ำใสต้องไปหินเพิงนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามที่ททสำนักงานนครนายกนะคะรณรงค์ให้เที่ยวในประเทศกันนะคะก็จะได้ช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นเงินกระจายไปทั่วประเทศเลยนะคะผู้ประกอบการก็จะได้ยิ้มมีความสุขด้วยนะคะ